ช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้ละกันนั้นจริงก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะจ๊ะก็จะได้สานต่อในสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จยังมีปัญหาอยู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นผมไม่ได้จากกันไปไหนดิก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของทหารกับทหารด้วยกันเนี่ยมันลึกซึ้งนะอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตรับราชการมาจนถึงวันนี้ความผูกพันนี้มันไม่มีใครลบล้างผมได้มันขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งไงประชาชนจะเลือกใครเข้ามาก็ยังไม่รู้เลยถึงเวลานั้นมันก็ต้องเป็นการสมานฉันท์การเมืองคือการจับคู่ทางการเมืองใครจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล วันนี้ก็ทางพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุขผมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จะเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีภาควิจารณ์กันไปทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้ละกันนะจริงก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันแล้วก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะให้การหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ผมได้ทำไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสานต่อถ้าว่าผมสามารถอยู่ได้ในเวลาที่กำหนดนะจ๊ะตามที่กำหนดก็ในระหว่างนั้นก็จะได้สานต่อในสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จยังมีปัญหาอยู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้ง4ปีแรกแล้วก็เกือบ4ปีหลังเนี่ยนายกก็ทำอย่างต่อเนื่องมาแหละนะถึงแม้ระยะแรกจะเป็นรัฐบาลอีกรัฐหนึ่งก็ตามนะในการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกการเสนอชื่ออันนี้เป็นวาระที่2ตรงนี้นะที่ผ่านมานายกก็เป็นคนที่กำหนดนโยบายแล้วก็ดูแลทุกพื้นที่จริงๆแล้วก็ดูแลทุกพรรคนั่นแหละนะเพราะว่าจะเห็นว่าแผนงานโครงการต่างๆก็ลงทุกจังหวัดนะไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของใครนะหลายจังหวัดที่นายกไปก็ไม่มีส.ส.ของรัฐของฝ่ายรัฐบาลคือประชารัฐที่เป็นผมนะผมก็ไปก่อนไปเชียงรายก็ไม่มีส.ส.สักคนแต่ผมก็ไปให้เพราะว่าผมมองประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วขณะเดียวกันส.ส.ทุกคนผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนราษฎรของประชาชนที่คัดเลือกเข้ามาอะไรที่ผมรับได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมก็นำเสนอเข้าครม.จัดสรรงบประมาณให้อะไรให้นะแต่ทุกอย่างต้องทำไปด้วยความโปร่งใสและเป็นตามขั้นตอนตามกฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่คิดแสวงหาถึงผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะผมยืนยันนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดแสวงหาประโยชน์แต่เพียงเล็กน้อยนะอันนี้ก็ขอยืนยันนะครับท่านได้ปรึกษาพลเอกประวิตรในเรื่องนี้ไหมครับผมได้กราบเรียนท่านไปนานแล้วนะว่าผมอาจจะมีความจำเป็นหรือต่างก็กราบเรียนกับท่านไปหลายครั้งแล้วล่ะจนครั้งสุดท้ายก็ได้ตัดแต่ไปแล้วคุยกับท่านแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีความขัดแย้งอะไรกันทั้งสิ้นนี่เป็นเรื่องของการเมืองถ้าว่ากันไปตามการเมืองระบบประชาธิปไตยก็ว่าไปนะถือว่าจากกันได้ดีขึ้นไหมครับผมไม่ได้จากกันไปไหนดิก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมไม่มีผมอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของทหารกับทหารด้วยกันเนี่ยมันลึกซึ้งนะมันลึกซึ้งกว่าแล้วโดยที่ผมก็จบมาก็อยู่ในการดูแลของท่านเป็นผู้ชายของผมคนแรกนะในการที่ผมจบจากในร้อยไปกับราชการเนี่ยร้อยปีจนกระทั่งอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตรับราชการมาจนถึงวันนี้ความผูกพันนี้มันไม่มีใครลบล้างผมได้นะท่านเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วท่านก็ผมก็บอกก็ท่านจะได้สบายใจนะเพราะว่ามันก็มีแรงกดดันมากมายหลายประการด้วยกันนะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเนาะคือรับสมัครความสมาชิกเลยคะก็คงน่าจะต้องสมัครมั้ยสมัครเป็นทางการได้เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งถามสิท่านคะยังเป็นท่านนึงเป็นแคนดิเดตนะที่เดียวของพรรคคนเดียวหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็เห็นว่าก็จะไม่ก็มีคนเดียวมั้งแล้วสองปีหลังจากนั้นจะมีก็เดี๋ยวเอาจะเพิ่งไปถามตอนนั้นเลยจะเพิ่งไปถามถึงตอนนั้นถามนี่ไปโน่นไปเรื่อยนี่มันจะตอบได้ไงเล่าเอกประวิตรอยู่ไหมคะในทางการเมือง
อะไรนะยังคงจับมือกับพลเอกประวิตรไม่ขาดในทางการเมืองอะค่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่เหรอในเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมมันอยู่เหมือนครั้งที่แล้วแหละใช่ไหมก็มีการมีพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านถ้าคะแนนเสียงมารวมกันได้แล้วก็มากกว่ามันก็ฝ่ายเป็นรัฐบาลผมก็มาอย่างกันไม่ใช่หรือครั้งที่แล้วอะใช่ไหมวันนี้ถือว่านายกประกาศในการที่สุดเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะยังไม่ชัดเหรอท่านขาก็ต้องถามย้ำเลยสนับสนุนท่านเป็นที่นี่ครับก็เข้าใจกันนะเข้าใจว่าผมทำเพื่ออะไรนะท่านนายกว่ามันเป็นความท้าทายไหมคะกับการที่ท่านนายกมาทำครั้งนี้ผมก็มีหัวหน้าพรรคอยู่แล้วนี่หัวหน้าพรรคเขาทำเขาอยู่ใช่ไหมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือก็จะต้องคุยกันว่าสิ่งอะไรที่รัฐบาลนี้ได้ทำไว้ก็คงจะต้องเป็นการสานต่อไปสู่อนาคตนะอย่างมั่นคงนะอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่ผิวเผินนะหรือให้เป็นนโยบายที่จับต้องไม่ได้แต่ทำให้คือถ้าประกาศว่าจะทำโน่นทำนี่มันต้องดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าจะให้นี่ให้โน่นจะมีเงินจากที่ไหนหาเงินได้อย่างไรซึ่งผมก็พยายามทำในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้ง4ปีแรกแล้วก็กับ4ปีหลังเนี่ยผมพยายามที่จะหารายได้เข้าประเทศเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าเราก็ต้องดูแลประชาชนให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมนะแต่มันก็ต้องมีกติกาพอสมควรใช่ไหมมากน้อยเพียงใดเพื่อไม่ให้เกิดภาระแล้วเวลาที่ผ่านมานั้นเราใช้จ่ายงบประมาณอย่างระมัดระวังที่สุดนะก็โชคดีนิดนึงก็คือเราไปเจอวิกฤตโควิดด้วยแล้วเจอวิกฤตสงครามด้วยนั่นมันมีผลกระเทือนไปทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะหารให้ดีที่สุดแล้วล่ะ